แถวยาวไปถึงศาลาว่าการกทมแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงสำหรับเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยที่มาเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมไม่ต่างจากอีกจุดคัดกรองบริเวณวงเวียนรอดอที่หางแถวลากยาวเข้าไปอยู่ในถนนท้ายวังบริเวณประตูวิจิตรบรรจงทุกคนที่เลือกมาต่อคิวในช่วงเวลานี้ยอมรับว่ายังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดของตัวเองว่าจะได้เข้าไปถึงในพระบรมมหาราชวังในเวลาใดเพราะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ทุกคนที่มาต้องใช้เวลารอไม่ต่ำกว่า 8-10 ชั่วโมงเช่นคุณป้าทัศนีและคุณป้าลำสองเพื่อนซีที่ชวนกันหนีลูกหลานออกจากบ้านปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เช้าตรู่เพราะก่อนหน้านี้ถูกห้ามเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่คุณป้าก็ตั้งใจมากราบพระศพอีกครั้งหลังจากที่เคยมาแล้วถึง3ครั้งและแม้ครั้งนี้จะไม่ได้เข้าไปแต่ก็สุขใจที่ได้เดินทางมาก็มาแล้วก็ต้องเข้าอ่ะต้องสู้ทุ่งยางก็ต้องสู้เพราะว่าตั้งใจมาแล้วหลายอย่างไม่คอยใครแล้วอ่ะต้องมาให้ได้ลูกบอกไว้ไปเมื่อนั้นมานี่มันไม่ได้หมดเวลาแล้วต้องมาให้ได้อ่ะไม่ใครไม่มาก็อย่ามาแม่จะมาให้เด็กมาให้ได้ก็เลยใส่เสื้อผ้ามาเลยคิดถึงอยากมาอยู่ใกล้ๆมานั่งอยู่แถวนี้ก็ได้นะเจอไม่เจอก็เข้าได้ไม่ได้ก็อยากมาไม่เด็กให้เด็กมานั่งรอลูกก็ห้ามนะเนี่ยว่ามาเนี่ย76นั่นน่ะยังก็มาอยู่นั่นน่ะอยากมาเข้าไปไหว้ท่านหน่อยแหมเข้าไปในนั้นน่ะยังก็อยู่บนสวรรค์สวยมากจ้ะเย็นสบายเข้าไปแล้วลืมหมดทุกอย่างสบายใจขณะที่นักศึกษากลุ่มนี้ก็มากันเป็นครั้งแรกยืนยันมาด้วยใจไม่ใช่มาเพราะตามกระแสที่รวมตัวกันมาเพราะอยากมาแสดงความรักและความเคารพถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่รวมตัวกันมาในครั้งนี้เรื่องนี้ในมุมมองของวิไลผู้ที่ผ่านการเข้าคิวกราบพระบรมศพมาแล้วถึง13ครั้งมองว่าจะเข้ากราบมากครั้งน้อยครั้งหรือไม่เคยมาเลยทุกคนก็ล้วนมีเหตุผลของตัวเองแต่ในท้ายที่สุดก็เชื่อว่าทุกคนรักในหลวงรัชกาลที่9สุดหัวใจเช่นเดียวกันไม่เกี่ยวมาครั้งเดียวก็รักเหมือนกันถึงไม่มาเลยเขาก็รักเหมือนกันเขาจะว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมมันไม่จำเป็นว่าจะนับมา100ครั้ง300ครั้งหรือ1ครั้งหรือไม่มาเลยแล้วจะไม่รักคือรักหมดทุกคนอะคือว่าเขาจะว่างมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าก็ว่างมาแค่เนี้ยป้าก็มาเท่าที่ป้ามาได้คืออยากจะมาให้มากที่สุดที่เท่าจะมากคือว่ารักต้องแสดงออกไหมต้องแสดงออกรักพระองค์มากแค่ไหนก็แสดงออกเนี่ยป้าก็แสดงออกเนี่ยถึงแม้ว่าระยะความยาวท้ายแถวของเหล่าประสงค์นิกรที่พร้อมใจกันมาเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพจะสวนทางกับระยะเวลาที่เข้าสู่ช่วงนับถอยหลังทุกคนต่างเผื่อใจว่าอาจจะพลาดโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตแต่อย่างน้อยการได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แค่นี้ทุกคนก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน